นุนโดยพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินหนึ่งในกิจกรรมเริ่มต้นปฐมบทของปีใหม่ที่สืบสานกันมายาวนานนั่นคือการพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรต้อนรับวันปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวตลอดปี2563เช่นเดียวกับครอบครัวของธนาคารออมสินที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563พร้อมทั้งร่วมอวยพรปีใหม่โดยมีดร.ชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้บริการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทำบุญถวายอาหารเช้าให้กับพระภิกษุสงฆ์จากนั้นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน107รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและความสงบสุขอย่างพร้อมเพรียงนั่นลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ก็ในช่วงเช้านะครับเราก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรานิมนต์พระสงฆ์มาถึง107รูปนะครับซึ่งเป็นปีที่107ปีของธนาคารออมสินนะครับเพื่อให้เพื่อนพนักงานผู้บริหารพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็ประชาชนบริเวณถนนพหลโยธินได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรนะครับซึ่งเป็นสิริมงคลของธนาคารออมสินแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จตลอดไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการเคารพธงชาติในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับเรามีการร้องเพลงชาติโดยพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งก็เป็นการรำลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธนาคารออมสินของเราเนี่ยได้ดำเนินการมาโดยตลอดเพราะเราเป็นมากกว่าการธนาคารเราเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับเราเติบโตยั่งยืนแล้วก็ตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่องนะครับภายหลังเสร็จสิ้นทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่คณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินได้จัดหอประชุมบริษัทธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ร่วมกันอวยพรปีใหม่โดยดร.ชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ขึ้นกราบสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารพนักงานลูกจ้างที่เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้จากนั้นคุณบุญสนเจนชัยมหากุลรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอุบลกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนผู้บริหารพนักงานลูกจ้างขึ้นกราบขอบคุณอวยพรปีใหม่ให้กับดร.ชาติชัยพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินตลอดจนผู้บริหารและเพื่อนพนักงานออมสินทยอยอวยพรปีใหม่อย่างพร้อมเพรียงภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นของครอบครัวธนาคารออมสินที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานถึง107ปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในห้องประชุมเนี่ยก็มีการเปิดหนังโฆษณาชุดใหม่ของธนาคารออมสินซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะบอกประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าเราทำให้กับทุกคนมากมายขนาดนี้นะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็ขอให้พวกเรามีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำให้กับประเทศชาติเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด107ปีในปีนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ปี2563นะครับก็ขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับโดยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของธนาคารออมสินอันประกอบด้วยพระพุทธพระควาปฏิมากรนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อร.6ของเรานะครับจงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่การงานนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับชีวิตครอบครัวก็มีความสุขชีวิตการทำงานก็มีความสุขนะครับเพื่อที่พวกเราจะมีพลังในการดูแลรับใช้ประชาชนประเทศชาติต่อไปแล้วก็ขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตลอดปี2563แล้วก็ตลอดไปนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับช่วงหน้ากับร่วมงานบุญกับธนาคารออมสินในพิธีบูรณะโรงรักปิดทององค์หลวงพ่อโตปางป่าเลไทยที่มีอายุกว่า300ปีณวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีกันค่ะ